Thai PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื <P ics> <aún> ่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชียพัฒนอาชีวระงับโรคครับสวัสดีครับผมเต้นนัทนนโดกสุงเนินครับก็กลับมาอยู่กับพี่พีตอนที่สองนั่นเองครับตอนที่แล้วเราพูดไปหลายโปรเจกต์มากเลยตั้งแต่เรื่องของการส่งงานวิจัยขึ้นไปบน สีรจีไฟ์หรือว่าพาราบลิกไฟล์การส่งของขึ้นไปบนสถานีอวกาศสถานีอวกาศจนกระทั่งการไปทำงานวิจัยกับสถาบันเซติเนาะฮะก็เราก็ขายมาแล้วว่าตอนที่แล้วว่ามันเหมือนเป็นการโยนคอนเท็กซ์ไว้ให้โยนข้อมูล <c oughs> ไว้ให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างพีพีทำอะไรอยู่ที่ไหนมีเดียแลบมันคืออะไรกันแน่ตอนนี้ฮะเราอยากมาเน้นไปที่เรื่องที่แบบมันอาจจะดูเก่าขึ้นมาหน่อยอืมอืมก็ นี่กูกาวไม่พอใช่ไหมถือว่าก็ดูความกาวมันไม่มีทําำไมต้องกาวถามก่อนความกาวมันมีผลต่อการได้มาซึ่งความรู้อย่างไรโอ้คือผมรู้สึกว่าบทสนทนาที่มันโหแบบอันนี้แบบเหมือนมาสัมภาษณ์ผมเลยคือผมรู้สึกว่าบทสนทนาหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นความกระตุกจิตกระชากใจหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคะมันเกิดขึ้นมาจากความกาวก่อนอย่างเช่นแบบเมื่อเช้าตอนที่แบบผมนั่งรถมากับพีพีอะไรเงี้ยก็ คุยกันว่าแบบเที่ยงนี้กินอะไรดีแล้วแบบสักพักมันก็ t r a n s ซนต์ไปถึงเรื่องว่าแบบการกินอาหารเราจะสามารถ t r a n s ซนต์การกินอาหารไปสู่แบบมิติที่4ได้ไหมลูกปืนนับเป็นอาหารไหมเพราะเราก็พูดว่าแบบเอ้ยก็กินลูกปืนไปสียอะไรแดกตีนอย่างงี้แต่ว่าก่อนจะไปถึงขั้นนั้นอะผมว่าเราน่าจะมีสารตั้งต้นกันสักอย่างหนึ่งซึ่งก็คุยกันเนาะว่าสารตั้งต้นที่อยากเล่ามันคือโปรเจกต์อีกอันหนึ่งของพีพีคือโปรเจกต์ชื่อ Space ไข่มันคืออะไรฮะไข่นยฮะ ครับคือ Space k i ์เนี่ยมันก็อุ้ย transition จากแดกเต็มเป็น Space คล์นีน่นมันแบบเออธรรมดาจริงๆคือคืออ่าก่อนหน่สเปซไคล์น Space เนี่ยมันคือ,อคำว่าไคลใช่ไหมไคลเนี่ยมันคือ CHI มันเป็นตัวย่อของอ่า ฟิลฟิลหนึ่งก็คือ Computer-Human Interaction หรือ Human-Computer Interaction ซึ่งเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นฟิลที่งานวิจัยต่างๆที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันอยู่ในนั้นก็คือการศึกษาว่ามนุษย์และเทคโนโลยีเนี่ยจะจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงหรือจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งคายเนี่ยมันเป็นคอนเฟรนที่แบบใหญ่แล้วก็เก่าแก่มากคือมีมาแบบเป็นหลายสิบปีลวแล้วลก็เป็นคอนเฟรนที่แบบพวก บริษัทใหญ่ๆเทคคอมพานีห, company, หรือต่างๆเะแต่พับลิชกันเฮ้ยฉันมีเมตาเวิร์สนะฉันมีทัชสกรีนนะฉันมีนูน่นน,นะนี่นั่นนะอะไรเงี้ยครับคนที่จัดคือ uh, ACM AC <M, S 1> คนที่มอบทัวริงอะวอร์ดทัวริงไพรส์ใช่แล้ว <ing> ACM ก็คือ Association for Computing Machinery hmm. ซึ่งในนั้นก็จะมีกลุ่มย่อยๆเต็มไปหมดเลยใช่ปะซิกไคก็คือ Special Interest Group in Computer Human Interaction ก็เป็นหนึ่งในนั้นคราวนี้พอมันมีคอนเฟรนที่มันพูดถึงมนุษย์กับเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ย เราอยากจะมีเวอร์ชั่นพิเศษของคอนเฟรน n ์เนี่ยที่โฟกัสสำหรับอวกาศมันก็เลยเกิดเป็นเวิร์กช็อปตอนแรกเป็นเวิร์กช็อปที่ Space ที่ที่ครขึ้นมาชื่อว่า s Space คายก็คือเอาตามชื่อเลยเอา Space ไปบวกก uh, ับ HCI ก็สนุกสนานมากมันก็มีงานวิจัยหลายๆอย่างที่ถูกส่งไปตีพิมพ์ที่นั่นแล้วก็มีคนแบบหลายคนที่เราก็ไม่คิดว่าจะได้เจออย่างเช่นคนคนนึงก็คือ,อด r อก o n รอลอนโซเวราที่เขาเป็น เชฟออฟฮิวแมนซิสเต็มอินทิเกรชันของ NASA คือดูดูเรื่องของการแบบทำยังไงให้จออินเทอร์เฟซปุ่มต่างๆในยานอวกาศเนี่ยมันเฟรนดี่กับมนุษย์แล้วก็สามารถใช้งานได้ก็ก็สนุกสนานมากแล้วก็แล้วก็มีโปรเจกต์จากไทยไปด้วยใช่ไหมครับปั๊บครับใช่ครับจริงๆตอนแรกที่บอกว่าเออเจอคนที่ไม่น่าเจอไปด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกนึกว่าอย่างเช่นปั๊บและเติใช่ก็ก็ผมกับพี่เตินเคยส่งโปรเจกต์หนึ่งไปเหมือนกันเนาะชื่อาเซจริงๆพีพีก็เป็นที่ปรึกษาให้ด้วย เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำ d ด a s t o r a เ e อร์โกในอืกาศใช่ครับก็ตอนนั้นก็ได้ไปพรีเซนต์นะครับแล้วก็ได้ได้เจอว้คนเก่งๆหลายคนเลยนะครับจำได้สนุกสนานมากได้คุยกับนักวิโนกาเจฟฟรีย์ฮอฟแมนเขาเป็นคีย์โนดในปีนั้นเป็นคียโนดในปีนั้นก็นั่นคือเวอร์ชันน่น1.0เนาะแล้วก็ทีเนี้ยมันตอนนี้กําลังจะจัด3.0ใช่ไหมใช่ตอนนี้เราจะจัด3.0ซึ่งก็ เราดูว่าจะเป็นยังไงแต่วอันนึงที่เราตื่นเต้นกับการจัด s Space คายก็คือรู้สึกว่ามันมีงานหลายๆอย่างที่เราคิดว่ามันน่าสนใจอย่างเช่นปีหนึ่งที่เราจําได้มันกระตุกจิตกระชากใจเราคขอทายแกรนมาป่ะใช่แกรนมาใช่เปเปอร์ที่บอกว่าเนี่ยเราจะเอาคุณยายขึ้นไปเอาอกาสได้ยังไงเราจะต้องดีไซน์ซิสเต็มเทคโนโลยียังไงบ้างเรารู้สึกว่าคุณยายเนี่ยเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมยูสเว่าแบบเฮ้ยคนสูงอายุคือ ต้องแบบไม่ลืมตั๋วก่อนไม่ลืมตั๋วไปอวกาศก่อนหรือว่าไม่ลืมไม่ลืมฟันฟันปลอมที่อยู่ที่บ้านอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยอยู่จะเอาฟันปลอมไปใช้ในโอกาศได้ยังไง <c oughs> คือมันต้องคิดถึงอีโคซิสเต็มของเทคโนโลยีหลายๆอย่างเพื่อจะ empower หรือว่า enable คน <c oughs> พวกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจริงๆ <c oughs> ผมจำได้เลยตอนไปอ่าน แบบเนื้อหาในเปเปอร์น,นั้นนะฮะมันนีบอกว่าเออแบบเราจะชอบคอนเซิร์นว่าส่งคนหนุ่มๆไปอวกาศเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่อง exposure radiation เราเป็นมะเร็งอะไระยะยาวหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราส่งแกรนด์มาขึ้นไปเนี่ยฮะเราก็ไม่ต้องเสียดื้อนเรื่องนั้นเท่าไหร่เด๋ยวจะตายอยู่แล้วใช่ปะคือแบบว่า safety <c oughs> ก็ไม่นองนันมากคือ radiation <c oughs> เป็นมะเร็งอ๋อเป็นอยู่แล้ว,ว,บบวไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จริงๆอะฮะเรื่องของใครเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมชอบมากคือด้วยความที่แบบผมทํางานด้านคอมพิวเตอร์ด้วยอะฮะรู้สึกว่า คือใครมันเป็นศาสตร์ที่มันไม่ได้เป็นแค่คอมพิวเตอร์แบบ t h e o r e ติ c ค l จ๋ามากมันคือแบบการเข้าใจเรื่องของมนุษย์การเข้าใจเรื่องของ UI UX กกับทุกเรื่องเลยว่าเราจะสามารถประสานคอมพิวเตอร์กับมนุษย์เข้าด้วยกันได้ยังไง ซึ่งมันไปไกลกว่า UX นะคือรู้สึกว่าเดี๋ยวนีคนจะพูดถึง UI UX เป็นเรื่องปกติมาเฮ้ยไปเรียนทำ UI UX เลยางแต่ว่าเราว่าคายหรือว่า HCI Human Computer Interaction As a Field หรือว่าในสาขาเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นมันถามว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่แบบมาสร้างประสบการณ์ที่ดียังไงแต่ว่าประสบการณ์ของมนุษย์ in general ที่จะถูกสร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนได้บ้างแล้วมันก็จะ explore พรมแดนใหม่ๆอย่างอันเปิ่เปิ่นึงที่เราชอบมากของของหัวข้อนี้ก็คือแบบ เป็นอุปกรณ์ที่ทําให้การกินคุกกี้หนึ่งอันเนี่ยกลายเป็นคุกกี้อะไรก็ได้โดยการแบบเอากลิ่นมาเติมเอาแสงสีเสียงมาเติมเอา VR มาใส่อะไรอย่างเงี้ยคือเราว่า AI เนี่ยมันโยงกับทุกๆอย่างเลยเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นการกินขี้ปี้นอนใช่ไหมทุกอย่างเลยเดทติ้งอย่างเงี้ยเออเราจะใช้อัลกอริทึมมาพาเราไปเจอคู่เดทคนไหนเพื่อที่จะ มีซัมติงกันหรือว่า whatever อย่างเงี้ยมันคืออัลกอริทึมเท่านั้นที่เป็นตัวชักนําเราใช่ปะ่ะนั้นดังนั้นไายการเข้าใจว่าอัลกอริทึมหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันอินเทอร์เฟซกับมนุษย์ยังไงเลยสำคัญมากมปีหน้าใครจะจัดที่ฮาวายหราไปกันสะดวกมนะจริงๆผมอยากส่งมากเลยแต่อย่างมไม่ออกว่าจะส่งอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมันก็มีอะไรกระตุกจกระชากใจ <c oughs> โผล่มาเรือ่อยๆ คราวนี้พอเราพูดถึง h c i อันเนี้ยอันนึงที่เรารู้สึกว่ามันตอนนี้เป็นท็อปิกที่ทุกคนพูดถึงเลยคือครเราเรา transform จาก human computer interaction ไปเป็น human AI interaction แทนใ่ปะเพราะตอนนี้เรามี AI เต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดไม่รู้ปั๊บติ้ลรู้สึกไงบ้างช่วงนี้จริงๆผมรู้สึกมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค<ะ>คือเพราะว่าพอเราพูดถึงความคิดก่อนหน้านี้ฮะอย่างเช่นแบบบ l o c k เชนหรืออย่างเช่น metaverse ส่วนใหญ่มันจะ มันจะมีไฮอยู่แค่ในวงค่อนข้างแคบก็คือในวงของคนที่เป็นกีคอมแต่ว่าพราะเป็นเรื่องของ AI ฮะตอนนี้แบบทุกคนแบบกระหน่ำแบบโหแบบแม้แต่อาร์ติสที่ปีที่แล้วมันมีเวิร์กช็อปที่บางกอกซิตี้ซิตี้แกลเลอรีที่เป็นงานของพี่เจร์อภิชาติพงศ์เนาะที่พี่ก็ไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับการใช้ AI ในการสร้างความทรงจำทียมประมาณนี้แล้วก็มาเขียนหนังสือเป็นเล่มเหนึ่งเป็นเรื่อง with the ท u n ก็คือเป็นให้ Chat GPT CPT3 สมัยก่ <pt> อนที่จะเป็นแ <pt> ชทเขียนหน,นังสือทางเล่มเป็นบทสนทนาระหว่างพี่เจยกับดวงอาทิตย์เนาะก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากค่ะเราทำให้เห็นว่าแม้แต่ศิลปินก็เริ่มมาสนใจว่าเฮ้ยแปมหนึ่งความสัมพันธ์ของมนุษย์กับศิลปินไม่ใช่ของมนุษย์กับศิลป,ปะจะต่างกันจะต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนคือถึงแม้เราจะมีทัวร์อะไรสักอย่างหนึ่งอะฮะมันก็เขา มันก็เป็นแค่แบบเหมือนส่วนที่แบบช่วยออกเมนเทดได้ว่าโอเคจะทําให้มนุษย์พัฒนางานขึ้นมาได้ยังไงแต่ตอนนี้มันคือเป็นเจเนอเรทีฟอาร์ตจริงๆเพราะฉะนั้นคําถามมันเกิดขึ้นมากอะ,ะคะคําถามมันเกิดขึ้นเยอะมากว่าสุดท้ายเราศิลปะคืออะไรการที่มนุษย์สร้างศิลปะมันคืออะไรเราแบบมันมีบทความหนึ่งที่ผมชอบมากของศิลปินโปรดของผมคือเป็นชื่อคุณฮิตโตสเตยยองก็เขาก็พูดว่าเหมือน t r a n s ซนต์ไปอีกเลเวลหนึ่งอะฮะว่าโอเคหลายคนจะชอบดิสคัสกันว่าที่ มนุษย์เป็นคนสร้างงานศิละปะเพราะว่ามนุษย์มีคอนชิวเนสแล้วจริงๆมนุษย์มีคอนช o u เ n นส s หรือเปล่าหรือว่าถ้า AI มีคอนชิวเนสมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะสามารถสร้างงานแล้วเราจะนับว่างานนั้นเป็นงานศิละปะที่มีคุณค่าได้ไหม,มหรืออีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่ไปคุยกับศิลปินนี้คนหนึ่งมาก็คือเรื่องว่าคือ Gen เนอติฟอาร์ตอะฮะมันสามารถสร้างงานได้ในเวลาอันสั้นมากๆคือแบบคุณสามารถให้สามวิเสร็จอ่าอย่างเช่นแบบดอเก็สร้างภาพแบบเดียวก็เสร็จหรือชัดจีพีดีก็ เขียนห,หยนังสือทั้งเล่มได้ภายในแบบไม่ถึงหนึ่งนาทีอ,อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยคำถามคือสุดท้ายเราสารตั้งต้นของไอ้พวก generative AI พวกเนี้ยครมันก็เกิดขึ้นมาจากข้อมูลที่มีอยู่จริงในโลกเนาะแต่ว่าถ้าข้อมูลที่มันถูก generative ถูกสร้างขึ้นมาจาก AI อะครมันไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วถูก scrape ไปสร้างเป็นโมเดลถัดไปถัดไปถัดไปเรื่อยๆอะครมันจะมีถึงจนถึงจุดหนึ่งไหมที่ข้อมูลที่เกิดขึ้นมาจากแบบ generative AI มันจะ มันจะมีจํานวนมหาศาลกว่าข้อมูลที่มันเป็นคนสร้างจริงๆ mm hmm. หรืออย่างเช่นแบบเราผมถ้าผมชอบจินตนาการนะฮะคือเราผมจินตนาการแบบนักเขียนคนนึงเราแบบเราให้ AI อะฮะสร้างเป็นปน,นักเขียนคนนั้นแล้วก็เขียนไปเรื่อยใช่เขียนไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วอะภาพของภาพจําของนักเขียนคนนั้นนะฮะมันจะเป็นภาพจําของนักเขียนต้นฉบับหรือภาพจําของคนที่คน,ท,คนท,ที่จะ produce work ตัวที่เป็น AI ใช่ ประมาณนั้นท้เราว่าวมันมีคําถามหลายคําถามมากเลยที่ที่ตัวนี้คนพูดถึงกันเพราะว่า AI มันจากในหนัง <c oughs> ใช่ไหมบอกโอ้ยเมื่อก่อนเราเห็นในหนัง <c oughs> ตอนนี้มันอยู่ในชีวิตเราเราสามารถคุยกับมันไดอ้อ่แล้วมันก็ค่อนข้างฉลาดขึ้นเรื่อยๆทุกวันจากข้อมูลที่มันถูกใส่เข้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีประเด็นหนึ่งที่แบบผมไม่แน่ใจว่าคุยกับพีเตอร์หรือคุยกับพีพว่าผมแอบ,บนึกในใจขำๆอะฮะว่าหรือจริงๆ AI มันอาจจะ turn ี v i l ไม่ใช่เพราะว่ามันมี c o n ชีย e เนสจริงๆแต่เพราะว่าแบบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันีวิ l เออมันมี มันมีข้อมูลของ AI turn e v i e w เยอะอะเพราะฉะนั้นแบบมันก็อาจจะแบบถูก<ช>เลินไปในทางนั้นได้ก็ก็รู้สึกว่าแบบมันจะเป็นอะไรที่แบบไอรอนิกแต่ตแต่ตคิดแบบ Counter ตัวเองอะมันก็อาจจะรับรู้ได้นะว่าจริงๆแล้วมนุษย์พยายามมองว่า AI มันจะ turn e v i e w ดังนั้นมันอาจจะ Counter a r g u m e n t ของของมนุษย์ด้วยการว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนดี ถ้าอยู่ไปถาม ChatGPT ว่า Will you take over the world มันก็จะบอกว่า As a language model I'm not บลาๆๆซึ่งมีคนบอกว่าอ้นั้นนะมันคือถูกโปรแกรมไปแล้วเพราะว่าจริงๆถ้าอยู่ไปไอ้ที่บอกว่า As a language model แล้วขึ้นต้นแบบนั้นเนี่ยมันคืออันที่ถูกไฟทูนไว้แต่จริงๆมันจะ evil แต่ว่ามันถูกแบบบังคับให้ต้องพูดแบบนั้นเหมือนเราเป็นแบบเด็กต้องบังคับถูกใส่ชุดนกเสืออะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเป็นแบบนั้นก็จะเข้าใจนะว่ามันถูกกดทับ อยู่ด้วยด้การที่เราไปบอกว่าเต้องตอบแบบนี้นะแต่คาถามของหัวข้อการที่มันถูกกดครับเนี่ยแสดงว่าอยู่ต้องมองว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่ามองว่ามันเป็นบีอิงก่อนคําถามก็คือว่าการที่อยู่มองว่ามันสิ่งเนี้มันเป็นเอนทิตี้อะไรสักอย่างไม่ใช่แค่อัลกอริทึมเนี่ยมันมันมันเป็นแวรลิดพอยต์หรือเปล่าใช่ไหมคือเราว่าอันนึงที่ทําให้ AI ตอนเนี้มันต่างกับแมชชีนเรียนนิ่งในแบบ5ปีสาปีที่แล้ว ก็คือตอนนี้มันใช้ภาษามนุษย uh> ์ในการสื <g <g ่อสารกับเรามันไม่ได evet ้ส่งแค่เป็นนัมเบอร์กลับมาแล้วแต่มันส่งกลับมาเป็นคําที่มันดูเหมือนกับเป็นอ n นาเตอร์ฮิวแมนบีอิงเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งกาลังคุยกับเราอยู่ซึ่งอันเนี้ยมันมัน contribute to i m a g i n a t i o n ว่ามันมีความเป็นมนุษย์อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้ซึ่งเราว่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจผมมันก็เป็นประเด็นใหญ่ที่อย่างที่พี่บอกว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ใน SCI ช่วงนี้เลยว่าสุดท้ายเราแบบความเป็นมนุษย์คือออะไรรเีี้กกาาาท่แแบบบ AI ตลลััมมมวนสภพ คลายขึกับความเป็นมนุษย์เราจะมองว่าแบบมันมีความเป็นมนุษย์มากแค่ไหนเราแบบทางทางที่จริงๆก่อนไกลด้านหลังมันอาจจะไม่ได้ต่างกับ AI เมื่อ5ปีที่แล้วที่มันส่งตัวเลขมาเลยเออแต่ว่าพอมันดูเหมือนมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วเราเราเราจะให้คุณค่ากับมันมากขึ้นหรือเปล่าในฐานะมันอคือเราคิดว่าอันเนี้ยเป็นอันที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเราในฐานะที่ทําเรื่อง AI ด้วยทําเรื่อง human computer interaction ด้วยเนี่ยถ้าเรามองในประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครั้งเนี้ยมันเป็น AI Winter and Summer รอบที่3แล้ว <Huh. S 2> คือ AI เนี่ยมันเป็นไ p ฟที่มันมา uh. แล้วก็ไป <Huh. S 2> มาแล้วก็ไป <c oughs> แต่ละครั้งเนี่ยมันจะมาด้วยความหวังว่าหุ้น AI เข้ามาแล้วมันก็จะเปลี่ยนโลกแล้วมันก็จะไปด้วยว่ามันก็จะเปลี่ยนบางเซกเตอร์แล้วบางเซกเตอร์มันก็จะไม่ได้ถูกใช uh huh. ้เหมือนครั้งแรกก็คือเรื่องแบบตั้งแต่แบบ Recommendation System Expert System ใช่ไหม IBM ที่แบบว่าเล่น ตอบเกมโชว์ชนะคนหรือว่าเล่นหมากรุกหมากฮอตโกชนะคนอย่างเงี้ยเราบอกอ้ยม,มนุษย์แบบ is over มนุษย์สูนพันแน่ <c oughs> หรือว่าแบบเมื่อแบบหลายปีที่แล้วเจฟฟ์ฮินตันที่เป็น <c oughs> คนแบบว่าเป็น Touring Price Award ด้วยเป็นคอมพิวเตอร์ไซน์ที่ g ี o g l e แล้วก็แบบเป็นคนดังมากที่ทำให้เกิด Deep Learning ขึ้นมาเขาบอกว่าเนี่ยเรามี AI ที่อ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ได้ดีละต่อจากนี้ มันหมอศูนย์พันแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้เราก็เพราะว่าหมอเนี่ยใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นแล้วก็ไปไกลกว่าเดิมดังนั้นความกลัวว่า AI จะ take Over ความกลัว AI จะเปลี่ยน everything เนี่ยมันมาแล้วมันก็ไปแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะ s ัตว์มันจะเราจะแทบจะมันไม่เห็นมันแต่มันจะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันมีคนบอกว่ามนุษย์เนี่ยเรามักจะ Overestimate ก็คือมอง สิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นเนี่ยมากเกินจริง uh huh. แต่อ uh ันเดอร์อ m สติเมก็คือมองมันต่ำกว่าความเป็นจริงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวดัง uh huh. นั้นในระยะสั้นเนี่ยที่คุณบอกโอ้ยพรุ่งนี้ AI จะเทคโอเวอร์เราไม่ต้องเรียนกันแล้วเราไม่ต้องทํางานแล้วอย่างเงี้ยเราอันนี้มันจะไม่เกิดขึ้น uh huh. แต่ว่า the long term เนี่ยมันจะเปลี่ยนมนุษย์ไปยังไงอันนี้เราจะคิดไม่ถึงเราจะจินตนาการไม่ได้เลยด้วยซ้ uh huh. ถำ<ๆ>บบถ้าสำหรับแบบนั้นถ้าสําหรับผมคือผมรู้สึกว่า AI hype ช่วงนี้ฮะแบบสิ่งที่มันคอนพิบคมาว กระตกจิตกระชากใจในสังคมก่อให้เกิดการตั้งคําถามในเซ็กชันใหม่ๆขึ้นมาแต่เรารู้สึกว่าคําถามเนี่ยมันมันเป็นคําถามเดิมๆที่เราถามทุกครั้งที่ a i มาเนี่ยคนจะถามวาความเป็นมนุษย์คืออะไรความเป็น AI คืออะไร Consciousness มีจริงไหมเรามี Free ีวิ l หรือเปล่าแล้วทุกรอบเราก็จะตอบไม่ได้แล้วเราก็จะมี AI รุ่นใหม่มาแล้วมันก็จะทําให้เราตั้งคําถามนี้อีกเราก็จะตอบไม่ได้แล้วเราก็จะนั่นตอไปเราว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าพักๆหนึ่งอ่ะคนจะเริ่มมี mental model ของสิ่งนี้ mental model นั่นมันมันก็คือแบบว ตอนที่กล้องถ่ายรูปมาแล้วคนต้องถ่ายรูปเนี่ยคนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ดูดวิญญาณฉันหรือเปล่าเนี่ยไอ้ภาพเนี่ยมันคือวิญญาณฉันที่ถูกดูดไปแล้วก็เกิดเป็นภาพขึ้นมาใช่ปะคนก็เลยจะไม่ค่อยยิ้มเวลาถ่ายรูปมาก่อนเพราะรู้สึกว่าตัวเองกำลังโดนดูดวิญญาณอยู่เพราะนั้นมันคือความเข้าใจในยุคนั้นว่าการที่แบบเราเห็นตัวตนของเราถูนกอปปี้ไปนั้นคือการดูดวิญญาณตอนเนี้ยพอเราเจอ AI ที่มันตอบได้เราบอกเฮ้ย มันจะมาแย่งแฟนเราหรือเปล่ามันจะมาเทคโอเวอร์เดอะเวิลด์หรือเปล่ามันจะาฆ่าเราหรือเปล่า CS เพราะนั่นคือเมนทัลโมเดลที่เรามีจากหนังจากอะไรก็แล้วแต่แต่สมมุติเราคุยกับ Chat GPT ไปเรื่อยๆนะีมันจะกลายไปเหมือน Google ที่เดี๋ยวนี้เก้าถาม Google อะไรก็แล้วแต่เนี่เราไม่รู้สึกมันสเปเชียลอีกต่อไปแล้วว่า AI เนี่ย มันจะค่อยๆกลายไปเป็นสิ่งที่แบบบอ g ริงขึ้นเรื่อยๆเราไอ้สิ่งที่มันสนุกและตื่นเต้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะค่อยๆอินทิเกรตเข้าไปมันมีคําศัพท์อันนึงที่เราเคยเรียนตอนที่เราเรียนวิชา Sci-Fi ที่ MIT เขาบอกหนัง Sci-Fi เนี่ยสิ่งที่ทําก็คือ,อ normalize the weird แล้วก็ weird the normal คืออะไรที่มันประหลาดแบบในยุคแบบ Blade r u n n e r รถบินได้ก็จะถูกทำให้เป็นเรื่องปกติ แต่อะไรที่มันปกติในโลกปัจจุบนนันเขาก็จะทําให้มันประหลาดขึ้นอย่างเช่นแบบาการเดทกันในทุกวนันนี้มันก็จะต้องถูกเอ็กซ์เจอร์เรมมีหุ่นยนต์มี AI มีนู่นนี่นั่น <c oughs> ดังนั้นเราว่าในในเดเวล็อปเมนต์ของเทคโนโลยี AI หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันจะค่อยๆธรรมดาขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันเราก็จะหาฟรอนเทียร์ใหม่ๆที่ทําให้มันแบบน่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก a อก็เรียกว่า <ๆ S 1> เป็นออน going dynamic เป็น ongoing อนอ,อน going dynamic เออถ้างั้นจะสรุปแบบนี้ได้ไหมคะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อนอมชิฟตแต่ในขณะเดียวกันคือพอนอมชิฟไปถึงจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะกลายเป็นนอมมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาอ่ะครับแต่ว่าคำถามที่เราสำคัญเหมือนกันก็คือว่าแล้วมนุษย์เนี่ยมันควรจะเอมในการทำอะไรในยุคหลัง AI ซึ่งเราคิดกับเรื่องนี้มาพอสมควรเหมือนกันเพราะ ต่อให้ผลกระทบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นช้ามันไม่ได้จะเกิดขึ้นเร็วแบบโรงเรียนทั่วนี้ก็ยังสอบโบเน็ตครับรว่าหรสอบแบบกากระบาดอยู่ต่อให้เรามีชัดจีพีที่ตอบได้ดีกว่าเด็กทุกคนเราก็ครูก็จะยังให้ข้อสอบแบบเดิมอยู่อกระทรวงศึกษาก็จะยังให้ข้อสอบแบบเดิมอยู่ยกเป็นว่าเรามีแบบรัฐบาลใหม่โค f u l ี่ <laughs> หรือว่าเราก็จะยังต้องทําอะไรแบบเดิมอยู่ เพราะว่าโลกเนี่ยมันมันขับเคลื่อนด้วยหรอไอะมันไม่ได้แบบมีเทคโนโลยีอันใหม่มาแล้วโลกมันจะเปลี่ยนทันทีอะไรเงี้ยแต่ว่าผลกระทบในระยะยาวเนี่ยมนุษย์เราควรจะแคริเบรตตัวเองหรือว่ามองทิศทางของตัวเองไปทางไหนอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราแบบเราเราตั้งคําถามกับมันพอสมควรแล้วก็มีอยู่สี่อันที่เราอยากจะแบบชวนปั๊บกับเติร์นคุยนี่เราเป็นพิธีกรแล้วเหรอเราดําเนินรายการเรารัีแขกรับเชิญแล้วนะเนี่ยดีครับแขกรับเชิญปั๊บกับเติร์นผมจะเดินนั่งเล่นเฟซไปด้วย สี่คำถามนี้คือแบบที่พี่จดโนต้ตมากนะใช่โอเคงั้นเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังที่ะคำถาม,อมอเอรามันเป็นคำถามของออเดทังอฮะอันแรกคือเราจะเกิดโดยออเดทถังก็คือว่า<อ>มันมีคนพูดถึงซิงค u ลาริตี้ใช่ไหมว่าแบบ AI จะรวมกับทุกอย่างรวมกับอวกาศรวมกับนาโนเทครวมกับไบโอเทคเราจะเกิดแบบหนึ่งสิ่งแบบ the Final thing คือมนุษย์ไม่ต้องทำอะไรแล้ว AI จะ take Over อะไรอย่างเงี้ยคือคำว่า Singularity สใช่ไหมเป็นคำที่คนพูดถึงโอ้ยมันจะมาแล้วสามปีปีสามสิบเนี่ยมาแล้วเหมือนกับ คือมันก็มีคนบอกมันเหมือนกับศาสนาเหมือนกันบอกว่าแบบพระเยซูจะกลับมาโปรดมนุษยชาติในอีกร้อยปีข้างหน้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกัน AI จะโปรดมนุษยชาติในอีก30ปีข้างหน้า whatever อันนี้เป็นคาถามใช่ไหมฮะว่าโลกเราจะดําเนินไปสู่ singularity หรือเปล่าซึ่งสาหรับเรา<ม>เราคิดว่ามันไม่ม,มันไม่มันเออพี่ก่อนก็ได้อ๋อคือสําหรับเราเราสี่ข้อเนี่ยมันจะตามมาหลัง assumption น,นี้ว่าแบบต่อให้เราจะมี AI ที่ advance แค่ไหนเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ independent of AI capability พราะ a อเนี่ยมันจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะทําได้มากขึ้นเรื่อยๆยกเว้นว่าเราไปทําให้มันโง่งลง mm hmm. อเราชอบที่ออเดรย์ถังพูดว่าแบบ when we t h i n k s i n g u l a r i t y is near plurality is here อ๋อ oh. mm hmm. คือแบบว่าเราบอกว่าเราจะไปสู่จุดหนึ่งอะไรสักอย่างนี่ยแต่จริงๆไอ้จุดนั้นน่ยมันมีความหลากหลายเต็ไมไปหมดเลยที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เราไม่จำเป็นต้องไปอยู่แบบเป็นจุดเดียวกันเป็นแบบเหมือนกันหมดเรามีความหลากหลายเต็ไมไปหมด ซิงค์ลาริตี้ไปสู่โพลาริตี้นะเราเออเนี่ยเราเราชอบคําพูดนี้ขนาดยงเลยหยิบมาอันนี้แบบคือคือคือจะถามพีทแทนผมกับพีเตอรหรือว่าเอเคคือโอเคคือผมรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกที่ค่อนข้างโพสโมเดิร์นถึงเปต้าโมเดิร์นคือคือคือผมรู้สึกว่าซิงค u ลาริตี้อะมันจะเกิดแต่มันจะไม่ได้เกิดในแง่แบบความเป็นแบบปัชญาญโมเดิร์นิซึมอะไม่ได้แบบในแง่ว่าเราจะหาแบบ u ู i v e วอร์ m ซ r a l ได้เราจะ เราจะทำอะไรได้แต่ว่าสุดท้ายเราเราจะเราเราจะเห็นว่าแบบสุดความเป็นจริงมันเป็นบล็อบหนึ่งบล็อบอะฮะ huh. แต่แต่ละคนจะมีเมนทอลโมเดลของตัวเองมีความทรงจํามีความจริงที่ไม่เหมือนกันใช่ huh. ก็ก็เออมันก็คือแบบ p o s t m โมเดลนั่นแหละแบบ huh. มองเป็นเน r r อ t ร v e ออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไปลองมองดูสายงานวิจัยอะฮะแบบเดี๋ยวนี้แบบ คุณค่าของ interdisciplinary หรือ anti-disciplinary มันสูงขึ้นเนาะแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีแบบช่องทางในการเข้าไม่เหมือนกันอย่างเช่นแบบเวลาเราจะพูดถึงเรื่อง system system หนึ่งะฮะนักคณิตาาศาสตร์ก็อาจจะมองเรื่องแบบ non-linear system บางคนก็อาจจะมองเป็น complex theory c <Chaos S 1> o theory. theory หรือว่าเป็นแบบ c a t e g o r y theory หรือว่าเเป็นในเชิงสังคมอะคือผมรู้สึกว่า เราอยู่ในเราอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่ในระบบที่มันไม่สามารถอธิบายทุกอย่างเป็นสูตรได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเกิดแบบโมเดลของความเป็นแบบไม่ได้เป็นคอร์เซชันนะฮะมันจะเป็นแค่โคเรลเลชันที่แต่ละคนมีแบบเมนเทลโมเดลในการอธิบายต่างต่างมากกว่าอืมก็คิดว่าซิงค์ลาริตี้จะมาปะเราเราพยายามมองย้อนกลับไปเยไปยังอดีตคือช่วงนี้เราอินเราอินประวัติศาสตร์มากนั่งแบบฟังพอดแคสต์ประวัติศาสตร์อะไรอย่างเยอะมากทีนี้เรามองว่า ถ้าอย่างนั้นนะ่ะนับว่าตอนเนี้คอมพิวเตอร์อมันมันกำลังเทคโอเวอร์คำว่าซิงเกอร์ลิตี้ในยุคปัจจุบันหรือเปล่าคำว่าคอมพิวเตอร์ที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าเราเอาสิ่งที่มันเป็นนามประธรรมมากๆอย่างเช่นตัวเลขม,มาสร้างสิ่งที่เป็นรูปประธรรมที่เมื่อก่อนโอเคมันอาจจะเป็นแค่การไขรหัสหรือการเข้ารหัสในสงครามโลกครั้งที่สองอม,มาจนถึงวันที่เราสามารถสร้างภาพดิจิทัลได้คือ เป็นบุคคลวิ่งอยู่ในโลกเสมือนขึ้นมาได้มาจนถึงวันที่เราอาจจะทำโฮโลแกรมได้แต่สุดท้ายแล้วเบสลงไปมันเป็นมันเป็นดิจิตอลมันเป็นเลขศูนย์กันหนึ่งซึ่งมันพอพย้อนกลับไปเป็นนามประทํามากๆแล้วเราเชื่อว่าพอย้อนไปหามนุษย์ยุคหินนะแล้วถามมนุษย์ยุคหินว่าคุณจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี้มาจากแค่ศูนย์กันหนึ่งนับนิ้วได้ยังไงคนในยุคนั้นก็จะนึกไม่ออกเราเรามองว่า ไอ้การตั้งคำถามถ,ามถึงเรื่อง AI และ Singularity เนี่ยม,มันคือการมองไปในอนาคตที่เราจะไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงแต่เมื่อเรามองย้อนกลับมาเราจะเริ่มเข้าใจใช่ทีนี้เ,เราเรากำลังมองประเด็นหนึ่งที่มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ภาวะที่เราอาจจะเรียกว่า Singularity เนาะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันหมายความว่าไงแต่ว่าสิ่งที่จะนำพา AI ไปสู่ Singularity เนี่ยคือการที่คนจำนวนมหาศาลจะ เข้าถึง AI ได้เมื่อกี้ที่พีพีพูดถึงว่าคำถามเนี่ยคำถามทางปรัชญาที่ถูกถามในมุมของ AI เนี่ยมันถูกถามด้วยคำถามเดิมๆใช่มันถูกถามด้วยคำถามเดิมๆแต่คนที่ถามไม่่ใชัน,มนมไม่ใช่คนเดิมเมื่อก่อนคนที่ถามเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นนักคอมพิวเตอร์อเป็นนักปรัชญา,าแต่ตอนนี้คนธรรมดาทั่วไปแม่ค้าในตลาดศิลปินนักวิทยาศาสตร์นักทำอะไรต่างๆเนี่ย มาตั้งคาถามเพราะเขาได้ลองใช้ถามว่าทำไมเขาถึงได้ลองใช้เพราะว่าอินเทอร์เฟซมันเปลี่ยนอินเทอร์เฟซจากเดิมที่เมื่อก่อนเราต้องใช้เทอร์มินอลต้องเขียนไพทอ n ต้องใส่คำสั่งอะไรคือม,มันมีความยากในการเข้าถึงแต่พอมันมาในรูปแบบของ Chat GPT อย่างเงี้ยเราคุยด้วยการเหมือนกับผานเ<อ> <web S 2> ว่าใช่ผ่านเว็บได้แล้วมองว่าเรากำลังคุยกับมนุษย์คนหนึ่งเราไม่ต้องรู้หรอกว่า อาร์กิวเมนที่เราใส่ไปเราใส่ไปเท่าไหรเราใส่ตัวเลขนี้ไปเท่าไรเราใส่ค่านี้ไปเท่าไหร่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือการที่คนจํานวนมากเข้าถึงมันม,มันอาจจะนําเราเข้าไปใกล้สิ่งที่เราคุยกันเราเรียกว่าซิงเก l ลเลตี้แต่สุดท้ายต้องอย่าลืมว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะเข้าถึงโลกดิจิทัลอันนี้คือย้อนกลับมาในยุคคอมพิวเตอร์นะทุกวันนี้ชาวเผ่าต่างๆเขาก็ ยังไม่ยังไม่เก็ตคอนเซ็ปต์ของคอมพิวเตอร์นะครับะหรือไม่ต้องไปชาวเผ่าต่างๆคนบางคนที่อาจจะไม่ได้ตามเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำเขาก็ยังมีชีวิตของเขาอยู่ได้ดังนั้นการที่เราบอกว่า A I มันจะซิงโูลิตี้มันจะเทคโอเวอร์ the world มันจะกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหมายความว่าเรากําลังเอ็กซ์คลูดคนกลุ่มหนึ่งหรือว่ากลุ่มใหญ่เลยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของโลกใบนี้ด้วยหรือเปล่า ดังนั้นสุดท้ายแล้วอนาคตไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรมันจะเข้ามาจะ AI หรือจะแบบ b e y o n ไปจนถึงแบบจุดที่โอ้โหทุกอย่างมันค <Connect S 1> กดูหมดเลยคอนเนคกันหมดเลยเป็นแบบเรากำลังพูดถึง a o t เรากำลังพูดถึง Space เรากำลังพูดถึงทุกอย่างสุดท้ายแล้วอ่ะมันมันไปได้แค่ เข้าใกล้อะแต่มัน AI ไม่สามารถเป็นทุกอย่างได้นี่คือความคิดของเราอันหนึ่งที่เรานึกถึงเหมือนกันคือพอพีตอ่ต้นพูดถึงแบบ history หรือประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยล้วส่วนตอนนี้ทุกคนจะหยิบประวัติศาสตร์แต่ละช่วงมาเพื่อจะอัดพูดถึงอนาคตแบบบางคนก็จะบอกอ๋อ AI มันเข้ามาเหมือนตอนที่กล้องถ่ายรูปมาไงดังนั้นศิลปินที่เมื่อก่อนวาดภาพเนี่ยก็จะแบบวาดจากแบบเหมือนจริงไปเป็นวาดแบบไม่เหมือนจริงเซเรียลแบบอลังการขึ้นดังนั้น AI มันจะทาให้ศิลปินมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น หรืออีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องมองแบบ Industrial Revolution การเข้ามาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให้เครื่องจักรเนี่ยมันทําให้จากเมื่อก่อนคนทํางานคราฟแบบใช้เวลาในการคราฟอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยโดนเครื่องจก s <S mm ักร disrupt หมดคนพวกนี้แบบตกงานประท้วงคือคนเนี่ยเอาประวัติศาสตร์ต่างช่วงเนี่ย มาเพื่อจะบอกว่าอนาคตคิดว่ามันจะเป็นแบบไหนซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันก็ถามว่าเออประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยหรือมันจะซ้ำรอยมากแค่ไหนเนี่ยมันก็เป็นคําถามที่น่าสนใจเหมือนกันว่าเออหรือเราจะประวัติศาสตร์ช่วงไหนดีมาอธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าอืมผมรู้สึกว่าสุดท้ายมันไม่สามารถซ้ำรอยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครัเพราะว่าเออ คือคือผมมองว่าแบบเวลาเรายกประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งมาฮะเราก็ไม่ได้ยกแบบคอนเท็กซ์ทั้งหมดมาได้ครมันก็มันก็ยกขึ้นมาเพื่อเสร์ฟเนื้อทีใช่ช่คือเราเชื่อว่าแบบนั้นไปแล้วแล้วก็บอกว่าโอเคอย่างเราอย่างเช่ยช่วงแบบคอมพิวเตอร์เข้ามาทอริงมชีน พราะเราอินคอมพิวเตอร์แต่ถ้าคนเป็นศิลป,ปินเขาจะยกช่วงของเขามาอาจจะยกช่วงแบบการ,ปรเปลี่ยนผ<า>่านการบริวารุศาสตร,รม์มาคือมันมีเมนทัลโมเดลอันนึงที่แบบผมสนใจช่วงนี้เพราะว่าผมอินกับหนังสือที่ผมอ่านช่วงนี้อยู่ชื่อ Sorting s o u เป็นของ MIT Press คืออันนั้นอะฮะแบบเหมือนเมนทัลโมเดลเขาเขาจะ b u วขึ้นมาจากการ classify สิ่งของอคือเขามองว่าคือในโลกในโลกแบบในโลกอุดมคติอะฮะการ classify สิ่งของมันควรจะสามารถแยกสิ่งของออกมาเป็น discrete set of things ได้ะว่า หมวกสีแดงหมวกสีเขียวใช่แต่ว่าพอมามองในโลกของความเป็นจริงอะฮะเขายกตัวอย่างหนึ่งคือเรื่องของการจัดจําแนกโรคมันไม่สามารถตัดเป็นดิสคร e e ได้ครมันไม่สามารถแบบบอกว่าเอ้ยโรคนี้มันเป็นประเภท A โรคนี้มันเป็นประเภท B ได้ตามลักษณบคานเพลของมันเพราะฉะนั้นอะหาสิ่งที่แบบการ l ลาสฟายเขาทำอะฮะมันคือการที่เขาต้องเหมือนเพิ่มความสําคัญของแวลูบางอย่างของ ของคุณสมบัติบางอย่างในสิ่งของสิ่งนั้นขณะเดียวกันมันก็เป็นการลดคุณค่าอ,อย่างหนึ่งของสิ่งของสิ่งนั้น,นเราก็นั่นแหละครับสุดท้ายผมรู้สึกว่าเราไม่สามารถจับคอนเท็กซ์อะไรทั้งหมดมาได้ครับเพราะฉะนั้นคือ สำหรับผม singularity อย่างที่พูดมาฮะก็คือแบบการที่ยอมรับว่าโอเคโลกมันเป็นบล็อกที่มันไรซึ่งเนื้อเรทีฟแต่ว่าการที่แบบคนคน,นึงจะมองอะไรสักอย่างได้โดย making sense of it อะมันคือการที่แบบเราต้องสร้างเ e n t a l โมเดลของเราขึ้นมาเพื่อเข้าใจ,จสิ่งอะไรออปร๊าสิ่งที่ป๊าพูดเนี่ยมันคือข้อแรกเลยที่เราอยากจะพูดในสี <c oughs> ่มอคือเราคิดว่าเราพยายามจะคิดว่าอะไรคือ the next human agenda นะพยายามจะปดูอัฮารารีแล้วก็แบบคิดแบบ Next human agenda in the post AI world <ผ>อันแรกเลยอะ่ะที่ปรับพูดเมื่อกี้เลยอะ่ะคือการที่เราบอกว่าเราต้อง celebrate complexity ว่าโลกเนี่ยมันซับซ้อนแล้วการเข้าใจโลกผ่านมุมมองเดียวเนี่ยมันไม่จำเป็นหรือว่ามันไม่มันไม่ make, มันไม่ make sense อีกต่อไปในยุค post AI ที่แบบ AI ตอบคำถามเราได้เป็น Google ที่2ชั ChatGPT จะกลายเป็นเด e w Google ที่แบบเราถามแล้วตอบถามตอบอย่างเงี้ย ยู <You S 2> ต้องเข้าใจว่าการตอบหนึ่งคำตอบเนี่ยมันไม่ได้ capture the whole world มันไม่ได้ตอบแล้วเข้าใจความซับซ้อนทั้งหมดของโลกยู you mm hmm. ถามคำถามสิบคำถามต่อในเรื่องเดียวกันยู you mm hmm. ถามด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนกันยูก mm ็ hmm. จะได้คำตอบไม่เหมือนกันแบบ mm hmm. อ่ะตอบซิว่า ประเทศไหนเป็นประเทศที่แบบจเจริญที่สุดผ่านมุมมองของเศรษฐศาสตร์ก็แบบหนึง่งมุมมองจริยธรรมก็แบบหนึง่มง,มงมองแบบวิทยาศาสตร์ก็แบบหนึง่งมองแบบ Data มองแบบรูต่างดาวก็คนละแบบดังนั้นการที่มนุษย์จะอยู่ในโลกยุคโพสต์ i เนะี่ยคือการเข้าใจความซับซ้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็การเข้าใจว่าเรามี mental model เรามีวิธีการมองโลกที่ไม่เหมือนกันแล้วนํามาซึ่งความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันครับ ดังนั้นอัน,นี้เราว่ามันเป็นสิ่งแรกที่สําคัญมากเลยคือมนุษย์จะต้องทําตัวยังไงให้สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับความซับซ้อนที่มันจะซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆได้ถ้าเราเอไอม,มาทําให้เราแบบโง่ลงโดยการแบบว่า่มีคําตอบเดียวอย,อยากรู้ใช่ไหมประเทศไหนดีสุดถาม chatgpt ใช้ g p t, t <c oughs> ตอบเราจะเราจะ reduce ความซับซ้อนของโลกให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วสุดท้ายความเป็นมนุษย์เราก็จะหายไปเราว่าความเป็นมนุษย์คือการที่อยู่ร่วมกับความซับซ้อนของ ไอเดียของโลกของปรัชญาของความคิดที่มันซอนกันอยู่ออยากเล่าข้อสองเลยไหมครหรือว่าอยากได้อยากมีมีคอมเมนต์หรือว่าคือจริงๆผมชอบประเด็นนี้มากอะค่ะว่าคือคือถ้าในโน้อะค่ะมันคือ g g i n s t r r e u u t t o o n s m เนาะคือผมรู้สึกว่า เออมันเป็นมันเป็นสิ่งของที่คาบเกี่ยวกับหลายศาสตร์มากทั้งแบบเรื่อง reductionism มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาเพราะแบบคนคนหนึ่งตั้งใจจะ reduce มันหรือว่ามันเกิดขึ้นมาเป็นปัญหาเชิงการสื่อสารหรือมันเกิดขึ้นมาจากการที่เรามีเออเออวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันที่ยังดีไม่พอประมาณนี้คือคือผมรู้สึกว่ามันก็แสดงให้เห็นดินามิกของโลกว่า มันเราอยากต้องมีการพัฒนาต่อไปอีกเยอะมากๆเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหนึ่งซึ่งคําถามว่าแล้ว ideal stage ของมนุษย์เป็นยังไงมันก็ตอบไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันก็เกิดการชิฟขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว ideal stage มันก็เป็นแค่มุมมองของมนุษย์นะช่วงช่วงหนึ่งต่อมนุษย์อีกช่วงช่วงหนึ่งเฉยๆคราเนี้ยปั๊บพอมันก็จะมาสู่ประเด็นที่2คือเราว่า <c oughs> การที่อยู่เข้าใจว่า limitation ของของความเข้าใจเนี่ยมันลิมิตต่อยุคยุคหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะพูดถึงอ้อ เจนด้าที่2ที่เราคิดว่าสำคัญคก็คือ quest for understanding mm. ความพยายามที่จะเข้าใจอ,อันแรกเนี่ยคือการอยู่ร่วมกับความซับซอ้อนใช่ไหมอันที่2คือการเข้าใจ mm hmm. การที่ AI ทําให้เราได้รักษาโรคได้สมมติปว่บป่วยเป็นมะเร็ง AI รักษาปับหายหรือแบบปับอยาไปโอกาส AI u i l วจรวดให้ได้เนี่ย มันไม่ได้นํามาสู่ความเข้าใจที่มากขึ้น uh huh. AI ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้หรือว่าทําให้เราเข้าใจทําให้เราแก้ปัญหาต่างๆได้มันไม่ได้ปแปลว,ว่าทําให้เราเข้าใจสิ่งนั้นมากขึ้น uh huh. แล้ว,ว่าความเข้าใจเนี่ยมันเป็น uh, human enterprise มันเป็นโจทย์ของมนุษย์อะ่ะ <laughs> เพราะ <laughs> เราอยากรู้เราเสือกแล้วเรามีความแบบเออเรามีความอยากเสือกว่าเฮ้ยมันทานํางานยังไงเฮ้ยมันทางานอย่างนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ความเข้าใจเนี่ยมันมันมันเลยสําคัญมากๆสําหรับเราคือเรารู้สึกว่าตอให้ทั่วนี้เรามี ChatGPT ที่แบบตอบคําถามได้เยอะ เรายัางไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่าในแต่และนิวรอนของ Chat GPT มันทํางานยังไงห,หรือว่าต่อให้แบบเออต่อให้ AI มันจะมีแบบค่า p with new medicine แบบตอนนี้มันทำโปรตีนโฟดิงใช่ไหมที่แบบว่าหา configuration alpha fold หรือว่าอะไรต่างๆเงี้ย เราไม่เข้าใจว่ามันทํางานยังไงธรรมชาติทํางานยังไงแั้วว่า AI เนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจได้มากขึ้นไม่ใช่แค่ทํจสิ่งนั้นได้แต่ทําให้เราเข้าใจว่ามันทํางานยังไงได้มากขึ้นด้วยครับแล้วสุดท้ายเราไม่ได้จบที่ AI เรากำลังจบที่การเข้าใจธรรมชาติทั้งมวลทั้งจักรวาลพกเราเราเสือกเราเราคิดเสือกเราก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงพี่ใส่คําว่าสไปนอซอรัสมาคือเออคือเราเราชอบไปเนี้ยเราเรารู้สึกว่ามันมันมันแมชดีคือจริงๆเราชอบไดโนเสาร์ใช่ไหมอย่างที่เราบอกเออมันมีเปเปอร์หนึ ที่เราใส่เว้ดานล่าเนี่ยว่าแบบเออเขาไปศึกษาว่าสไปโนซอรัสเมื่อก่อนที่ราดนจูราสิกปาร์ที่มันเดินสองขาแล้วก็ไปกินทีเร็กใช่ป่ะตัวลายพักสามตัวลายพักสามมันแบบมันทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าด้วยกระดูกด้วยอนาตมีสไปโนซอรัสเนี่ยมันต้องเหมือนแบบจอกโคดาเหมือนจระเข้ที่แบบเดินสี่ขาแล้วก็อยู่ในน้ำโคขึ้นมาบนบกแล้วมันจะนั่นอะไรอย่างเงี้ยเราสสึกแบบเฮ้ สไปโนซอรัสมันตายไปแบบเป็นหลายล้านปีแล้วเรายังไปฟิกเกอร์เอาอยู่เลยว่าแบบว่ามันเดินยังไงหรือว่ามันเป็นยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วความพีก็คือว่าเขาทำโมเดลหางของสไปโนซอรัสมาแล้วก็เทสว่าแบบถ้าแบบนี้มันแรงแรงแรงในการถีบมันเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสึกว่าเออมันมันมันเจ๋งดีที่แบบไดโนเสาร์ที่ตายไปหลายล้านปีแล้วเรายังมาพยายามจะฟิกเกอร์เอาว่าเกิดอะไรขึ้นอแล้วความพีกว่านั้นคือปีนี้เปเปร์เนี่ยมัน2020่ใช่ไหมปีนี้มีเปเปร์บอกว่า no สไปโนซอรัสไม่ใช่เป็นสัตว์น้ํามันต้องเดิน2ขาบนบกคือเถียงกันด้วยเอ vidence ใหม่ว่าเนี้ยมีข้อมูลกระดูกชุดใหม่มาแล้วสไปโนซอรัสไม่ได้เป็นแบบน,นั้นอะไรเงี้ย <c oughs> คือรู้สึกเออเนี่ยมันชว่วยให้เห็นความเสือกของมนุษย์ว่าเรามีความเสือกไม่สิ้นสุดเราอยากรู้แม้แต่ไดนโนเสาร์ที่ตายไปหลายร้อยปีแล้วหลายล้านปีแล้วเราก็ยังกลับมาหาคําตอบอยู่แม้ว่าคําตอบนี้มันจะไม่ได้ทําให้ GDP เราดีขึ้นหรือว่าใครได้เป็นนายกกันแล้วแต่เราก็ยังกลับมาทําสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ย quest for understanding เนี่ยเราว่ามันสำคัญ ประเด็นที่3 inventing new medium อ,อ,อันที่3มคือพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราว่าเราก็จะสร้าง create ใช่ปะการคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นไอเดียของมนุษยชาติเลยเราสร้าง we think we for I think that for I am ใช่ไหมแต่ว่าเราก็คือ I create that for I am ด้วยเหมือนกันเราคิดอย่างนั้นแล้วตอนนี้มีคนพูดเยอะมากว่าแบบเฮ้ย AI มันจะมาทำแทนงานศิลป,ปะวาดรูปเขียนกรอนนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเพราะว่าเรากาลังอยู่ในมีเดียมเดิมอะอมเรากาลังใช้มีเดียมของการวาดภาพเรากาลังใช้มีเดียมของกล้องเรากําลังใช้มีเดียมของหนัง AI มันจะมาทําสิ่งเนี้ยในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วได้แต่นั้นหน้าที่ของมนุษย์คือสร้างมีเดียมใหม่ที่มันไม่เคยมีอยู่ก่อนอ,อย่างตอนเนี้ยเราสามารถจะให้ AI generate p ็ o ตหนังได้ใช่ปะในอนาคตหนังอาจจะไม่ต้องมีพ p ็ o ตแต่ว่าเป็น c h a r a c t ร์ที่มี story อยู่เราจะสร้างเรื่องที่แบบมีตัวละครปั๊บ เรา<ๆ>เราก็ใส่เมม o r ีเข้าไปแล้วให้ตัวละครนี้มันเล่นออกมาโดยที่เราไม่ต้องมีพล็อตหนังเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเรากำลังใช้ประโยชน์จาก AI มาเป็นแอคเตอร์ AI เนี่ยจะกลายมาเป็นนิวมีเดียใหม่ๆเราจะทำให้เราคิดความเป็นไปได้ของตัวกลางแบบใหม่ๆที่มันจะไม่ได้ลิมิตให้เราเล่าเรื่องโดยใช้ภาพสื่อวิดีโอพอดแคสต์อีกต่อไปแต่ว่ามันจะเป็นสื่อแบบใหม่ที่จินตนาการไม่ถึงด้วยซ้ำเว้เราอินเรื่องนี้มากเพราะว่าเรียนนิเทสมันจะคือคือมันเห็นได้ชัดในยุคเปลี่ยนผ่านตั้งแต่แบบคือคือ ปั๊บได้ดูหนังเรื่องเบบิลอนเนาะจะเป็นยุคที่จะเป็นยุคท,ที่แบบเขาเปลี่ยนจากหนังไม่มีเสียงมาเป็นมีเสียงแค่นี้คือมุมมองของคนที่มีต่อภาพย,ายนตร์มันก็เปลี่ยนเยอะเลยนะกลายเป็นว่ากระบ,บวนการทั้งหมดเนี่ยคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนักแสดงไปไม่เป็นเลยต้องแบบแสดงหนังมีเสียงอย่างเงี้ยเพราะต้องต้องพูดใช่ไหมเมืแ่อบบก่อนไม่ต้องพูดเมืแ่อบบก่อนไม่ต้องพูดเมื่อก่อนก็แสดงไปแต่พอต้องพูดเสียงนิดเสียงหน่อยอ่ะไม่ได้ละเสียงคนเดินเสียงกระทืบเท้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่เราสิ่งนี้มันกำลังเกิดขึ้นกับ a อจริง แต่ตอนนี้เรากำลังใช้ AI ในการทำเรากำลัง recreate <c oughs> เรากำลังทำทำสิ่งต่างๆบนมีเดียมเดิมอยู่ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> เรากำลังว่าให้มันวาดรูปให้มันเขียนกรอนให้มันทำ <c oughs> สิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันจะมีค a t e g o รีใหม่ของ expression ของความคิดสร้างสารรค์มนุษย์ไหมที่เรายังไม่มีชื่อเรียกอาจจะเป็นแบบ dream media <c oughs> แบบ <c oughs> เราโปรแกรม consciousness <c oughs> หรือเราโปรแกรม I don't know something ที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรแล้ววนานี่คือคือนี่คือจะเป็น new agenda ว่าเราจะไม่ได้ operate ในการ create ในใน existing medium แล้วแต่เราจะสร้าง new medium เราใช้ AI เนะี่ยมาขยายความสามารถของเราตรงนั้นออ,อันนี้แอบ,บอยากทมเล่นๆฮะเราคิดว่าจ้ามีถึงจุดหนึ่งที่เราจะใช้ AI ในการสร้าง new medium ใหม่มันก็แบบจะเป็น meta level <c oughs> ขึ้นไปอีกก <c oughs> ็น, <c oughs> น่าสนใจนะนวเราก็จะสร้าง medium of medium อีกทีนึง่งมนุษย์เราก็จะไปอีกขั้นหนึ่งโดยการใช้สิ่งนี้ให้มันเป็นเครื่องมือ คือเราอะเมื่อเมื่อก่อนที่เราจะกลับไทยเนี่ยเราอยู่ที่ LA นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราบินกลับไทยเพราะเอ้ยไหนๆก็อยู่ LA แล้วก็บินกลับมาแล้วกันอะไรเงี้ยเรามันมีอีเวนท์ที่ชื่อว่า AI in Hollywood เท <Huh. S 2> ี่เราไปพูดที่นั่นแล้วก็อันนึงที่เราชอบมากเลยคือมีคนบอกว่าทุกๆครั้งที่มันเกิดเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่เงี้ยวิธีการเดิมเนี่ยมันจะกลายไปเป็นช o i c e มันไม่ได้หายไปเหมือนตอนเนี้ยเรามีหนังสีแต่หนังขาวดำแบบบางซีนที่เป็นขาวดำก็จะเป็นช o i c e ขึ้นมาเรามีหนังที่มีเสียงพูดดแต่่เเเราาากก็จะะมมมมีีีีซนนนนนนบบงงทัันนัยยยไ้้หือข กล่องเครื่องมือของเราให้ทำอะไรได้ไกลขึ้น,นแล้วก็อเจนดาสุดท้ายที่เราอยากฝากไว้เป็นอ g e เจนดาของมนุษย์ในยุคหลัง AI ไกระตุกจิตกระชากใจกันต่อไป <c oughs> ก็คือ,อเราคิดว่าอันนึงที่สำคัญเลยคือเราเเเวลาที่ AI มันมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้โลกนี้มันดีขึ้นคนบอกว่าเฮ้ยมันจะมาแทนที่เราทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ความเหลื่อมล้ำมันไม่ได้หายไปคนติดยาเสพติดมันไม่ได้น้อยลงคนฆ่ากันตายมันไม่ได้น้อยลงใช่ปะการที่เราแบบเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่ในโลกที่ที่ที่มีตั้ปัญหาเต็มไปหมดเลย Climate Change Issue, Poverty ความเหลื่อมล้ำเหลือแล้วก็แล้วแต่ประเทศขาด Democracy ขาดประชาธิปไตยก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งใช่ป่ะ AI เนี่ยมันจะทําให้เราแก้ปัญหาพวกนี้ได้ดีขึ้นได้ยังไงคือเราว่าสุดท้ายชีวิตของมนุษย์อะ มันอยู่เพื่อที่จะทําให้ชีวิตของมนุษย์คนอื่นแบบ less suffering ใช่ปะ่ะดังนั้นทํายังไงที่ AI จะมาเป็นเครื่องมือให้เราทําตรงนี้ได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนรู้สึกว่าเฮ้ย AI จะทําได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยลองมองปัญหาพวกนี้สิมันยังอยู่เต็มไปหมดเลย <S 2> <S 2> <S ยังมีงานอีกมากที่มนุษย์จะต้องจัดการะอะไรเงี้ยเราคิดว่านี่เป็นสิ่งสําคัญแล้วพอเรามี AI ที่ทําให้เราเข้าใจความซับซ้อนต่างๆได้เนี่ยเราอยากจะบอกว่าเราไม่ควรจะโกว่าแบบ make the world a better place พราะการที่บอกว่าดีขึ้นดีขึ้นทําให้โลกนี้ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นสโลแกนของแบบพวกสตาร์ทอัพหรือว่ามาร์เก็ตติ้งทั้งหลายอยู่ว่าเอ้ยโลกนี้ดีขึ้นดีขึ้นในบางมุมนี้แต่ว่ามันไปแย่ลงในมุมอื่นแบบเอ้ยประเทศ GDP มากขึ้นแต่ความเหลื่อมล้ามากขึ้นตามไปด้วยหรือว่าแบบประเทศนี้แบบเอ้ยนักเรียนเรียบร้อยขึ้นแต่ว่าความคิดสร้างสรรค์โดนปัดออกไปอย่างเงี้ยการที่บอกว่ามันดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไปสู่เออเขาเรียกว่าอะไรสังคมที่มันดีขึ้นจริงๆอมันเป็น ความการลดทอนความซับซ้อนของปัญหาลงดังนั้นเราเลยอยากเสนอสโลแกนว่า don't make our the world a better place make the world a deeper place deeper ในเซนส์ที่ว่าเราคุยกันอย่างลึกซึ้งขึ้นเราตั้งคำถามแล้วก็ได้คิดกับมันอย่างลึกซึ้งมากขึ้น deeper place ไม่ใช่แค่ better place ครับโอ้ก็วนเป็นไซ y c โคกลับไปข้อแรก embrace complexity ต่อ embrace complexity เป็นช่วงเวลาและการถกเถียงที่ยาวนานมากนะครับสข้อสี่ข้อที่อยากฝากไว้นะครับ อ่ะอเป็นเบรกหนึ่งที่ยาวนานมากนะครับเดี๋ยวเบรกสองมีสิ่งที่พีพีอยากฝากเอาไว้นะครับเพราะเดี๋ยวพีพีจะอยู่กับเราตอนสุดท้ายแล้วนะครับกลับไทยกับไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกอีกรอบเดี๋ยวจะชวนใหม่อีกรอบนะครับ oh. พีบพ,พีบอกว่าเดี๋ยวเขาจะฝากฟิวเจอร์ subject เอาไว้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับใครที่เป็นนักเรียนใครที่กําลังศึกษาอยู่หรือใครที่เป็นนักสร้างน่าจะต้องรู้สิ่งนี้เดี๋ยวกลับมาต่อกันเบรก2ครับ Star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The space th โอเคกลับมากันแล้วนะครับสิ่งสุดท้ายที่ฟีพอยากฝากพวกเราเอาไว้ก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐไปทำสิ่งที่เปลี่ยนโลกใช้คำนี้ได้ไหมนิดหน่อยนิดหน่อย c o n t r i b u t i o n c o n t r i b u t ต่อโลกนี้ครับครับสิ่งที่อยากฝากเอาไว้ก็คือจะมาพูดกันถึงเรื่อง future subject เนาะทุกวันนี้เราเรียนวิชาต่างๆมากมายคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สังคมการงานออชีจริยธรรมหน้าที่พลเมือง future subject ที่น่าสนใจมันมีอะไรบ้างลิสต์มาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าข้อเนี่ย <c oughs> คือเราคิดว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเราคุยกันเรื่องอันเจนดาของมนุษย์ในยุคโลกยุคหน้าว่าเฮ้ยเราจะเราจะแบบว่ามีการเข้าใจโลกที่มันซับซ้อนมากขึ้นเราจะาสามารถที่จะคิดถึงทำยังไงให้โลกในมันดีเปอร์ไม่ใช่แค่เบเตอร์อย่างเดียวใช่ไหมเราก็เลยอยากจะจบด้วยอะไรที่มันคอนกรีตว่าเฮ้ยแล้วมันจะมีวิชาอะไรเด็กในยุคหน้าเขาต้องเรียนอะไรมันถึงจะอยู่ในโลกข้างหน้าได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ เกาๆมากเลยคำอัพาาวิชชื่อวิชาแปลกๆที่มันน่าจะเกิดขึ้นในอนาคต uh huh. อย่างวิชาแรกคือวิชาว่าด้วยการเดินทางข้ามเวลาหรือว่าท i m machine ซึ่งทัวันนี้ AI ก็ทําให้เราสามารถจะเดินทางข้ามเวลาได้ระดับหนึ่งเราสามารถจะปลุกเอา คนที่ตายไปแล้วเอาเช็คสเปียร์กลับมาสอนได้เอาไอสไตล์กลับมาสอนได้ใช่ปะดังนั้นมนุษย์ในอนาคตเนี่ยเราจะเดินทางข้ามเวลาเข้าใจอดีตปัจจุบันอนาคตโดยใช้เวลาเป็นเป็นเป็นมีเดียมในการที่เราจะเข้าใจโลกได้มากขึ้นเมื่อกี้เตอร์โนอินกับปวัติศาสตร์ใช่ปะดันนั้นเราว่าเออวิชาเรื่องไทม์แมชีนเนี่ยจะมาแทนวิชาประวัติศาสตร์ พอเราจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยในการเดินทางข้ามเวลาเราไปไปเอ็กซ์เพียนประสบการณ์นั้นขึ้นมาจริงๆปลุกคนนั้นขึ้นมาปลูกคนนั้นขึ้นมาหรือเข้าไปอ<ล>ยู่ในโลกนั้นเลยแบบ VR metaverse whatever อ,อืมวิชาถามเมชินจะเกิดขึ้นครับ<ะ>ก็ไปถามไอสไตล์ว่าเป็นหลานจริงหรือเปล่าอุ้ย <laughs> 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 อันที่สองคือเราใช้คำว่าวิชาจริยศาสตร์เชิงทดลองครับฟังดูซีเรียสจริงจังจริยศาสตร์เนี่ยเราจะบอกว่าอะไรถูกผิดใช่ไหมแต่เราคิดว่าจริงๆความถูกผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทดลองเหมือนกัน ทดลองในเชิงที่ว่าถ้าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวไอ้สิ่งนี้มันจะยังถูกผิดหรือเปล่าอืถ้าเราเป็นคนจากชาตินึง <c oughs> สมมุติเราแบบเอยเราเป็นคนไทยเราวองนี้ถูกผิดเอ้ยมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราเอา่อมีปีกจริยธรรมนี้จะถูกต้องหรือเปล่าการที่เราแบบเดินแล้วไม่ก้มหัวให้ผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดเรามีปีกเราบินได้อย่างเงี้ยเราไม่ได้บินในเลเวลเดียวกันความถูกผิดนี้มันก็จะเปลี่ยนไปวัฒนธรรมนี้ก็จะเปลี่ยนไปหรือว่าถ้าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวมองกลับมาที่โลกเฮ้ยการที่เราฆ่าสัตว์เนี่ยมันผิดหรือเปล เราว่าการที่เราจะเข้าใจจริยธรรมอย่างลึกซึ้งขึ้นเนี่ยคือการสร้างคอนดิชันหรือว่ารสร้างเงื่อนไขใหม่ๆแล้วทาให้เรามองว่าอะไรากันแน่คือสิ่งที่ถูกหรือผิดคล้ายๆกับ making the world a deeper place เหมือนกันนะข้อนี้ไม,ไม่ได้มองว่าคือคําว่าดีเนี่ยมันตอบยากแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นอย่างไรและอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นคาคาตอบท,ที่ที่ช่วยให้เราเข้าใจการอยู่ร่วมกันได้อย่างดีคือเใช่อันที่สามวิชาจิตวิทยาสังเคราะห์ ซินเทติกไซคลอจีสิ่งนี้เกิดคือแล้วแม็กเทคมาร์กเน่กำลังแบบอินมากกับเรื่องนี้คือเขาเขียนเรื่องไลฟ์3.0ใช่ปะ่ะแล้วตอนนี้เขาอินมากเรื่องของการแบบเข้าใจว่า AI ทํางานยังไงเพราะเขากำลังใช้ฟิสิกส์ในการเข้าไปดูว่าเฮ้ยในนิวรอนของ AI ทํางานยังไงคือจิตวิทยาเนปกติคือหรือว่าแบบการแพทย์ที่มันเกี่ยวข้องกับสมองเนี่ยเราต้องผ่าสมองออกมาแล้วเอาอิเล็กโทรดเอาโปรบไปเสียบจิ้ม,จ,มจิ้มในสมองใช่ป่ะซึ่งคนเนี่ยเราก็จิ้มได้ไม่กี่อันก็ตายแล้วดังนั้น การที่ศา,าสตร์เกี่ยวกับสมองมันจะแอดวานซ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช้ามากเพราะว่าสมองมนุษย์เนี่ยมันเบาบ,บางแล้วเราไม่สามารถจะทําการทดลองในคนได้แต่พอเรามี AI เรามีขุ่นยนต์อย่างเงี้ย hmm. เราสามารถจะศึกษาสติของมันหรือว่าความคิดของมันได้แบบทุกดีเทลทุกโนดทุกอิเล็กโทรดทุกนิวรรนเน็ตเวิร์กเลยใช่ปะดัง hmm. นั้น จิตวิทยาสังเคราะห์หรือการเข้าใจจิตวิทยาของหุ่นยนต์เนี่ยมันทาให้เราเข้าใจจิตวิทยาของมนุษย์มากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเข้าใจว่าสมองของคนทํางานยังไงได้มากขึ้นอือฮึอุ้ยอันนี้ฟังดูนะ่ากลัวเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรากําลัง t r e ต t สิ่งที่มันเป็น artificial ในรูปแบบที่ที่เหมือนสิ่งนั้นรู้สึกจริงๆเช่นสมมติว่าเราจะทำยังไงให้ให้ไอ neural network อันเนี้ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าซึมเศรา้าแล้วเรากำลังจะศึกษาว่าอุ้ย เราต้องไปบังคับให้มันเศร้าแล้วเรากำลังจะศึกษาว่าความเศร้าเนี่ยมันเชื่อมมันแต่ละโหนดมันคอนเน็กกันยังไงวิการเป็นว่าเรากําลังแบบทรมาน AI ทรมาน AI หรือเปล่าเราคิดว่ามันคือเรื่องของซิมูเลชันคือ AI อเนี่ยอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องเป็นซึมเศร้าจริงๆแต่ว่า exhibit พฤติกรรมบางอย่างแล้วเราเข้าใจว่าอ๋อพฤติกรรมนี้มัน emerge ขึ้นจากสิ่งนี้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันไปว่าวิชาแบบจิตวิทยาสังเคราะห์เนี่ยมันจะ apply เข้ากับจิตวิทยาาจรริงๆแค่่ไหหนืออว อีกหน่อยถ้าสมมุติว่า AI ร้องไห้ได้อย่างเงี้ยเราจะทรามาน AI หรือเปล่าอเหมือนค่าคนในเกมบาปไหมไหฆ่า<ม>คนในเกมบาปหรือเปล่าก็ก็เป็นหัวข้อหนึ่งในคลาสจริยศาสตร์เชิงทดลองอีกทีห่เห็นไหมเนี่ยวิชานี้มันโยงกันเลยวิชาที่สามเออวิชาที่สวิชาที่สี่ก่อนสุดท้ายวิชาว่าด้วยการออกแบบจักรวาลสิ่งมีชีวิตและอารยธรรม ันนี้ชอบอชื่อชานีมากยูก็เคยจัดค่ายหรือเวิร์คช็อปเรื่องเกี่ยวกับนี้นี่ดีไซน์ยูนิเอไอเดีย <c oughs> ก็คือว่าเราว่าสเกลของการออกแบบตอนนี้เราออกแบบกราฟิกเราออกแบบเสื้อผ้าเราออกแบบอะไรใช่ไหมแต่ด้วยตอนนี้ AI มันสามารถทำให้เราเจเนเรตอะไรต่างๆได้เต็มไปหมดเลยเราสามารถบอกเฮ้ยเอาชุดไทยชุดโขนในสไตล์ของแบรนด์ดังๆอย่าง หลุยวิตองอะไรเงี้ยเอาชุดขนสายหลุยวิตองปุ๊บ AI ก็เจ n เนอเรตออกมาใช่ปะดังนั้นสิ่งที่มนุษย์จะออกแบบเราจะไม่ได้แค่ออกแบบเป็นวัตถุวัตถินชิ้น,นละเราสามารถจะออกแบบวัฒนธรรมออกแบบอารยาธรรมออกแบบสิ่งมีชีวิตออกแบบจัก,กรวาลเราจะออกแบบ the whole world ที่มันจะเกิดขึ้นได้ world นี่จะเป็น virtual world โลกเสมือนโลกจริงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ s c a l ในการออกแบบเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้น ซึ่งที่ MIT เนี่ยมันมีวิชาชื่อว่าดีไซน์ across scale ที่พูดถึงการดีไซน์ในยูนิตต่างๆตั้งแต่เล็กๆดีไซน์ในระดับโมเลกุลดีไซน์ระดับสิ่งมีชีวิตดีไซน์ระดับบ้านผังเมืองการเมืองดวงดาวการเมืองระหว่างดวงดาววิธีการสื่อสารระหว่างดวงดาวเราจะดีไซน์ทุกๆ s c สเกลเราจะดีไซน์ในสเกลที่ใหญ่ขึ้น more than ever ในวิชาการออกแบบจักรวาลสิ่งมีชีวิตและอารยธรรมเนี่ยมันคือการพูดถึงสิ่งนั้นชอบชื่อวิชานี้มาก แล้วก็แบบชอบเอาจริงๆชอบคอนเซปต์มากอะฮะว่ามันมันมันเหมือนที่ไฟแมนเขียนเอาไว้แบบในร์ดตอนเขาตายอะก็อะไรวะอะไรที่แบบเขาสร้างไม่ได้แบบว่าเขาไม่เข้าใจก็ก็เราแบบเรื่องสิ่งมีชีวิตกับอารยธรรมอะอยากรู้ว่าจริงๆได้แรงบันดาลใจมาจากไอ้นี่เป่า t r e e Body Problem ก็สามอย่างแล้วก็ตอนจบที่ collapse space time สิ่งมีชีวิต collapse space time ก็เอ นั่นแหละคือคือคือแล้ผมรู้สึกว่าพอการเข้ามาของจริงๆแบบไอ้ไอ้เรื่องดีไซน์ across scale มันก็เกิดขึ้นมาสักพักแล้วเนาะแต่แบบพอเออมพอเรื่องของแบบมันมีเรื่องเอเจน n ์ซอ t แวร์ไ i ขึ้นมาฮะผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่แบบมันน่าสนใจและเป็น contribution ได้มากก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่ม complexity ในระบบว่าแทนที่แบบเราจะต้องออกแบบ Agen นทุกตัวด้วยด้วยมือฮะเราสามารถแบบใช้ AI ในการแบบ generate agent ขึ้นมาให้แบบมันมีความซับซ้อนในตัวของมันเองได้รู้สึกมันก็จะต่างกับแบบ คลาสสิกเกมทีโอรีระดับหนึ่งดูโมเดลทูทูคาแรคเตอร์ได้ใช่อันสุดท้ายฮะวิชาสุดท้ายวิชาสุดท้ายวิชานี้เด็ดหน่อยชื่อว่าเศรษฐศาสตร์ความฝันอืคือความฝันของมนุษย์เนี่ยมันเป็นพรมแดนที่มันอยู่ระหวา่างจินตนานการกับโลกจริงใช่ปะ่แะแต่ตอนนี้เราสามารถจะมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่เข้าไปแท็กโคกับความฝันแทรกการหลับของเราแทรกสิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันได้แล้วการที่อยู่เข้าใจความฝันของคนเนี่ยอยู่กําลังเข้าใจลึกๆว่าเฮ้ย เขากาลังมีความต้องการอะไรจิตวิยทยาของเขาเป็นยังไงความซับซ้อนของเขาในฐานะบุคคลคนนั้นคืออะไรดังนั้นศาสตร์แบบเศรษฐศาสตร์ซึ่งมันคือเกี่ยวข้องกับการ manage resource manage ทรัพยากรมันก็จะ d e ปอร์มากขึ้นเพราะอยู่เข้าใจทุกคนในระดับจิตใต้สำนึกของเขา<ม>อยู่สามารถจะคิดได้ว่าความฝันเขาคืออะไรแล้วนั้นเขาจะมี behavior เขาจะตัดสินใจอย,อยังไงเศรษฐศาสตร์ในยุคข,ข้างหน้ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นในระดับ conscious หรือว่าในระดับ จิตเนือสำนึกอีกต่อไปมันจะเป็นจิตใต้สำนึกที่แบบว่าลึกกว่านั้นแล้วเราจะ manage the whole world ไม่ใช่แค่โลกจริงแต่เป็นโลกความฝันด้วยแบบ the 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 sandman ใช่ป่ะใน netflix ที่บอกว่าเออความฝันมีพลังเยอะที่สุดครับศรษปศาสตร์ความฝันมาแน่เราเรียนได้ entrance รอได้เลย inception inception โอเคโอเควันนี้ถือว่าประเด็นจัดเต็มมากถือว่าเป็น podcast อันหนึ่งที่วถ้าเลือกได้ว่าเป็นตอนที่ชอบที่สุด เดี๋ยวพอจบซีซั่นเราตัวเนี้ยจะกลายเป็นตอนที่เราชอบที่สุดแน่นอน oh. นออยากให้ปั๊บสรุปนะครับว่าโ <laughs> <laughs> ยนโยนโยนอยากให้ปั๊บสรุปครับว่าวันนี้เราคุยอะไรกันบ้างจริงๆอยากเปิดก่อนว่าตอนที่เราเราขายมาว่าโอ้ตอนน่าจะเป็นแบบดิสคัชชันเราแบบมันกว่าน,นี้แน่นอนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคกไค็ไม่น่าคุณู้ฟังไม่น่าผิดหวังกันมัน้งก็ที่คุยกันมาเนี่ยฮะโหมันก็ไหลแล้วมันหลเรื่องแต่สุดท้ายแล้วมันก็มันก็กลับมาอยู่ในประเด็น สำคัญคือเรื่องเกี่ยวกับแบบการ explore อของมนุษย์เนาะว่า <c oughs> เราคุยกันตั้งแต่เรื่องของ space ใครที่แบบเป็นเหมือนศาสตร์ตั้งต้นเลยในการอธิบายทุกอย่างว่าพีพีจัดงานมา3ปีละชื่องานว่า space ใครเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ human interaction ในอวกาศฮะเราก็เราก็เลยตั้งคําถามต่อไปว่าคอมพิวเตอร์ human interaction จรงิงๆแล้วมันคืออะไรเราก็เหมือนโอเคเหมือนเราข้ามผ่านอยู่คอมพิวเตอร์ interaction คอมพิวเตอร์ฮิวแมนอินเทอร์แอคชั่นแบบคลาสสิอลที่เรามักจะใส่ใจกับเรื่องอะไรที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่เป็นดิจิตอลแต่ตอนนี้ <c oughs> มันพอมันมีกระแสะเรื่องของ AI เข้ามามันกลายเป็นเรื่องของฮิวแมนเอไออินเทอร์แอคชั่นแล้วเราก็เลยตั้งคําถามเกี่ยวกับเอไอจำนวนมากตั้งแต่แบบเรื่องของออสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลยังไงกับเรื่อง c u เจอร์เรื่องสังคม <c oughs> มันจะสร้างนอ r m s h i f แค่ไหน <c oughs> แล้วสุดท้ายแบบมันจะนําเราไปสู่ singularity หรือเปล่า <c oughs> หรือแม้แต่หรือแม้กระทั่งแบบ s ิง g ูลาริตีคืออะไรรู้สึกเริ่มลิ้นพันกันก็นั่นแหละฮะเราสุดท้ายเบรกแรกเราก็เลยจบด้วยประเด็นว่าอ้าวแล้วเราอยู่ในยุคโพสเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคโพสเอไอเวิลดแล้วมนุษย์ควรจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งเราก็สรุปไปสีข้อเนาะเรื่องแรกก็คือเรื่องของแบบ celebrating complexity ก็คือว่า เราเราจะไม่พยายามแบบ reduce ข้อมูลไม่พยายาม reduce องความรู้ฮะแต่ว่าแบบเราต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเรื่องของ the quest for understanding เรื่องเกี่ยวกับการทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการ invent new medium เพื่อแบบก้าวข้ามแบบสิ่งที่ generative AI สามารถทำได้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทำให้ไม่ใช่การทำให้โลกเป็น a better place แต่การคือการทำให้โลกเป็น a deeper place ที่เราสามารถทบทวนทบกันได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น แล้วก็ในเบรก2เราก็เลยมายก5ประเด็นที่น่าสนใจมาในวิชาวิชาชื่อรายวิชา,าก็คือเรื่องของการท่องเวลาเรื่องของการสร้างจริยศาสตร์เชิงทดลองจิตวิทยาสังเคราะห์การออกแบบจักรวาลแล้วก็เศรษฐศาสตร์ความฝันนั่นเองก็อจริงก็ใช้งาน v p พีคมอยู่เหมือนกัน <laughs> <laughs> สุดท้ายสุดท้าย <laughs> อยากให้ฝากผลงานคือแหม <laughs> ไม่ใช่ดาราที่แบบว่าจะแบบว่าติดตามช่องนี้แต่เป็นว่า ถ้าสนใจงานวิจัยหรือว่าสนใจงานของกลุ่มทั้ง Space Exploration Initiative นะครับซึ่งก็ไม่ได้อยู่กลุ่มนี้ด้วยแต่ว่าขายกลุ่มนี้ไปซะเยอะนะครับ <S <S จริงอยู่กลุ่ม Fluid Interface นะครับถ้าสนใจงานพวกนี้ไปหาอ่านได้ที่ไหนก็ติดตามาช่องทางขายครีมของเราได้ผ่าน <S <S ไม่ใช่เราก็สามารถติดตามเงานวิจัยหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆได้ผ่านเว็บของ MIT Media Lab ครับรายปีมีคอนเฟรนอะไรที่ต้อง แล้วเดี๋ยวเราก็จะมี Space Kai เวอร์ชันสามที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าซึ่งเดี๋ยวเรากลับจากไทยไปเราก็จะวุ่นวายกับสิ่งนี้แล้วก็มีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าสนุกสนานแน่นอนอ๋อจริงตอนแรกที่บอกว่าช่องทางการติดตามมะครับผมแอบคิดในหัวว่าแบบโพราติดตามเราได้ทางแบบ dl.acm.org ติดตามได้ทาง IEEE Explore อ้ my god เสิร์ชชื่อก็เจอเนาะเสิร์ชชื่อก็เจอ Google Scholar กัครับถ้าใครเป็นสายฮาร์ดคอร์อยากอ่าน paper นี่ชินเด็กสองหลักแล้วนี่ฮะดีใจด้วย มากกว่าโปรเฟสเซอร์ในกาประเทศไทยตอถ้าเราขอเราขอศาสตราจารย์นั่นเลยนะเนี่โอ้ครับก็ขอบคุณมากครับตอนนี้น่าจะประมาณนี้ขอบคุณครับครับก็สําหรับสตา r s t a ตอนนี้นะครับก็เรียกว่าจบลงไปได้น่าจะได้เก็บอะไรจริงคุณผู้ฟังน่าจะ ได้อะไรกลับไปคิดเยอะเป็นตอนที่มีความแปลกใหม่เยอะมากนะครับถ้าใครที่สนใจความแปลกใหม่ของเราว่าตอนหน้าเราจะเอาอะไรแปลกๆมาเล่าให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับผ่านทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนฟังอยู่ครับแล้วก็รับชมวิดีโอพวกเรานะครับเห็นหน้าฆาตาพวกเราได้ผ่านทาง YouTube ของไทย i PBS Podcast คตรับตอนนี้ผมเต้นนัทนนทดวงสุขเนินครับผมป๊บเชลพัทอาเชวรังบโรครับลาคุณฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH